รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เราจะมาแข่งกันนะฮะในเรื่องธีมเค้กช็อกโกแลตและนี่แหละครับฟูฟ่องเป็นยองใยแบบนี้ส่วนผสมง่ายๆทำง่ายๆทำง่ายๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตนะครับศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint ทุกวันพุธเวลา 16:30 นครับรายการฟู้ดไฟโตเป็นรายการที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวด้วยการแข่งขันเล็กๆน้อยๆวันนี้เราจะมาแข่งกันนะฮะในเรื่องธีมเค้กช็อกโกแลตนี่ต่างคนก็ต่างมีสูตรเด็ดนะมีแบบรูปแบบต่างกันเอาเป็นว่าของใครจะอร่อยกว่ากันเนี่ย1 2 3อีกแล้วเหรอโอ้ยดูเสียงหัวเราะขอโทษจริงครับไม่ใช่ปกติเราไม่ขนาดนี้นะตกใจมากเลยขอโทษงั้นเจ๊ก็จะทำก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเมนูของผมก่อนนะฮะกับเมนูไมโครเวฟช็อกโกแลตลาวาเค้กครับฟังคุณเท็ดดี้มาในเมนูไมโครเวฟช็อกโกแลตลาวาเค้กเนื้อเค้กนุ่มหอมกลิ่นช็อกโกแลตที่ไหลชุ่มฉ่ำอยู่ด้านในมาสู้กับช็อกโกแลตมายองเนสเค้กของคุณนานาที่มีทั้งรสหวานหอมของช็อกโกแลตตัดรสเลี่ยนด้วยความเข้มข้นของรสกาแฟอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าลีลาของใครจะหวานกว่ากันขั้นตอนแรกก่อนเราจะทำตัวในส่วนของของเหลวที่เป็นช็อกโกแลตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนยสดเป็นเนยสดชนิดเค็มนะฮะนะครับจากนั้นอันนี้เนี่ยเป็นช็อกโกแลตคอมเพลต์หั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันก็ได้เวลาเข้าไมโครเวฟมันจะได้ละลายพร้อมๆกันอันนี้ตวงมานะครับทั้งตวงวัดมานะฮะเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะในสด80กรัมแล้วก็อะไรนะอันนี้ในสด80กรัมแล้วก็ช็อกโกแลตคอมเพลต์80กรัมค่ะนะครับแล้วก็อันนี้เราไม่ได้ต้องการให้มันแบบว่าเดือดพล่านหรือว่าละลายไปหมดเนาะก็ใช้ความร้อนความแรงของไมโครเวฟไม่ต้องแรงมากนะครับประมาณปานกลางแล้วก็ประมาณ1นาทีหลังจากที่เราได้ส่วนผสมของช็อกโกแลตกับเนยสดที่ละลายนะฮะเราก็จะเตรียมไว้ตรงนี้ก่อนเราจะมาทำในส่วนของแป้งกันนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มจากไข่ไก่นี่ไข่ไก่นะฮะสูตรนี้แค่ฟองเดียวเองเห็นไหมส่วนผสมง่ายๆทำง่ายๆปึ๊บทำไมไม่ตัดเล็บอ่ะทำอะไรเนี่ยแล้วตลอดเทปเนี้ยก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรต่อคือจะกรีดกายนิ้วอะไรก็เนี่ยโดเรมอนแล้วเนี่ยอ่ะคือผมหมดความมั่นใจอ่ะใส่อะไรต่ออันนี้กลิ่นวานิลานะครับผมขอโทษคุณผู้ชมด้วยถ้าเราต้องการสุขลักษณะที่ดีนะฮะเราก็ต้องตัดเล็บแต่วันนี้ผมผิดพลาดจริงฮะเดี๋ยววันหน้าผมจะแก้ตัวให้วานิลานะฮะเนี่ยแล้วคือคุณแค่บอกว่าคัดเท็ดดี้ไปตัดเล็บก็จบเท็ดดี้ไปตัดเล็บมันได้ไหมล่ะแล้วที่ผ่านมาล่ะแล้วคุณจะพูดทำไมเนี่ยโถเอ้ยเราก็ไม่น่าไปขยี้อ่ะถ้าไม่ย้ำก็ไม่มีใครสังเกตแล้วเนี่ยอันนี้2อย่างนะฮะเป็นเกลือป่นนะฮะกับผงฟูแล้ววันนี้นะครับเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะฮะตรากบครับมาใส่ลงไปหลังจากคนส่วนผสมจนเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เราก็จะนำใส่ตัวภาชนะที่จะเอาเข้าเตาไมโครเวฟแรงสุด60วิแต่จะว่าไปแล้วนี่จริงๆเมนูของคุณแทนดี้ก็ยากเหมือนกันนะฮะใช่ไหมครับเพราะว่าชื่อมันบอกว่าลาวาเค้กอะครับคือถ้ามันไม่ลาวานี่แพ้เลยนะนั่นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่ามันจะลาวาไหมนะและนี่แหละครับฟูฟ่องเป็นยองใยแบบนี้มา
ครับกลิ่นอย่างนี้นี่รสชาติต้องดีมากมากแน่เลยครับผมอยากเชือดไก่ให้ลิงดูพูดจริงๆถ้าชิ้นนี้ไม่ใช้ผมจะตักให้ดูเลยว่าแบบไม่ใช้มีชิ้นนี้ผมขออนุญาตแล้วกันนะชิ้นนี้เป็นการเรียนรู้ถ้าไม่ลาวาจบนะสูตรนี้ easy ส่วนผสมง่ายๆทำง่ายอ้าวหายเหรอเฮ้ยแต่ก็นุ่มอยู่ไม่เป็นไรหรอกแต่เทดดี้บอกเราว่าหายไปไหนล่ะสะใจมากอะเสียแต่ผมเชื่อว่าอร่อยครับเชื่อว่าอร่อยแต่แค่ว่ามันไม่ลาวาตามชื่อไม่มันยังไม่ละลายเลยเออยังไม่ถึงเวลาเวลาเราจะเอาอันนี้ผสมเนยแล้วก็เอาละครับมีการปรับสูตรหน้างานแล้วครับทีเนี้ยขอโทษนะของนานาเนี่ยปรับสูตรเนี่ยไม่เคยมีอะไรหลุดออกมาเลยนะนี่คือความในใจอย่างนึงเลยนะฮะเอานะเดี๋ยวเราให้โอกาสคุณเท็ดดี้อีกครั้งหนึ่งผมมั่นใจเลยว่าต้องลาวาแน่นอนครับผมไม่น่ารับคำท้าคนเลยเออผมก็ไม่น่าไปท้าเลยเนาะคุณทำช็อกโกแลตลาวานี่มันไม่มีอะไรอ่ะให้มันมีอะไรได้อ่ะพอแล้ว2 3 4 5 6 7 8 9 10ปั๊บโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวก็ต้องทิ้งไว้อีกความร้อนมันก็สะสมนี่ขนาดเราจับเวลาแล้วเนี่ยเรายังไม่มั่นใจในเวลาของตัวเองเลยเรียบร้อยเรามาดูกันครับว่าเมนูที่เรารอการตกแต่งมาร่วมๆครึ่งชั่วโมงจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะเหมือนก็อยากไปสนใจเขาเขาเคยแซวเจ๊เหรอเขาจะแซวอย่างนั้นแหละไอ้เงี้ยอันนี้เราจะโรยไอซิ่งนิดนึงนะครับนี่นิดนึงเหรอนิดนึงหนาๆโคตรๆอันนี้เรียกเทนะและก่อนที่เราจะทานกันนะครับอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทนะครับตรานเนเจอร์เทสนะครับเราจะราดลงไปนิดนึงนะครับฮะราดเท่าผมว่ามันลงจานข้างนอกมากกว่าลงบนเพื่อเติมเพื่อเติมเรียบร้อยแล้วครับไมโครเวฟช็อกโกแลตลาวาเค้กครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูไมโครเวฟช็อกโกแลตลาวาเค้กเมนูแสนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเสมอไปแต่ถึงยังไงซะข้างในก็ยังคงเป็นลาวาไหลเยิ้มรับรองว่าถ้าใครได้ชิมไปต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเค้กช็อกโกแลตมายองเนสตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ปรากฏลงไปไม่ใช่โป๊ะครับเขินเลยทีนี้ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูขนมปังงาดำไส้ถั่วแดงเริ่มด้วยใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเปิดไฟต้มจนถั่วแดงสุกจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟแล้วใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกแห้งแล้วปิดไฟเติมในสดชนิดเค็มและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นไส้ถั่วแดงวิธีทำขนมปังงาดำใส่งาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนมีกลิ่นหอมแบ่งงาดำคั่วออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ปริมาณ50กรัมใส่ลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดและงาดำตราข้าวทองคั่วสุกลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมไข่ไก่เติมน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมกลิ้งกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้ถั่วแดงกวนที่เตรียมไว้ตรงกลางหุ้มให้มิดจุ่มหน้าขนมปังกับไข่ขาวผสมน้ำและชุบงาดำตราข้าวทองวางเรียงบนถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีจัดขนมปังใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมปังงาดำไส้ถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มมาฝากกันค่ะ
วิธีทำเค้กชิปฟ่อนละลายนมผงเต็มมันเนยจากอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเติมไข่แดงและน้ำมันพืชคนจะเป็นเนื้อเดียวกันผสมแป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเทส่วนผสมไข่แดงคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ท่าด้วยความเร็วสูงสุดเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมไข่แดงจนเข้ากันดีเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ187องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากพิมพ์พักไว้วิธีทำฝักช็อกโกแลตละลายนมผงเต็มมันเนยกับอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมผงโกโก้และน้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมในส่วนชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีวิธีประกอบแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนวางเค้กชิ้นที่1ลงบนแผ่นรองราดด้วยฝักช็อกโกแลตเกลี่ยให้ทั่ววางประกบด้วยเค้กชิ้นที่2ราดด้วยฝักช็อกโกแลตและเกลี่ยให้ทั่วรอจนหน้าฝักทรงตัวเล็กน้อยนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเค้กช็อกโกแลตด้านนิ่มเป็นชิ้นตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ